สวัสดีครับชื่อบ้านบังชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำสิ่งที่ยูทูบเบอร์นะครับไม่ค่อยมีใครจะทำนะครับนั่นก็คือเปิดเผยรายได้ของ YouTube นะครับช่องชื่อบ้านบังนะครับก็ทำมาแล้วนะครับประมาณ2ปีกว่าๆนะครับแต่ว่ารายได้นะครับพอมาได้เข้าทุกเดือนนะครับกฎของ YouTube นะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเรานะครับสะสมนะครับเงินได้100 US ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเขาถึงจะโอนเงินมาให้เรานะครับช่องชื่อบ้านบังก็มาได้100 US ดอลลาร์ตลอดนะครับต้องสะสมนะครับบางองค์เดือนจะได้แค่10ยูเอสดอลลาร์20ดอลลาร์อะไรเงี้ยครับก็สะสมแล้วพอครบ100ยูเอสดอลลาร์เขาก็จะโอนเงินมาให้เรานะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกนะครับว่า100ยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วเรารับจริงเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเปิดที่ Google Adsense นะครับเราก็จะเห็นรายได้ของเรานะครับนี่นะครับการชำระเงินครั้งล่าสุดนะครับ101.24 US ดอลลาร์นะครับดูยอดของเดือนนี้นะครับที่ผมสะสมมานะครับตอนเดือนกรกฎาคมนะครับล่าสุดเลยนะครับเป็น 106.32 US ดอลลาร์นะครับตัดรอบนะครับเมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคมนี่เองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมันครบ100 US ดอลลาร์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะโอนเงินมาให้รอนะครับทีนี้นะครับผมก็รอนะครับว่าเขาจะโอนมาให้เมื่อไหร่โดยปกติแล้วนะครับเขาจะโอนมาให้ประมาณวันที่20กว่านะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันที่เขาโอนเข้าให้เรานะครับเป็นนะครับนี่ที่23กรกฎาคมนะครับรับเงินธุรกรรมต่างประเทศนะครับก็คือ YouTube นั่นแหละครับโอนมาให้นะครับ 3,068.33 บาทนะครับโอ้โหนะครับแต่จริงๆแล้วเราน่าจะได้เท่าไหร่ครับเรามาคิดดูกันง่ายๆนะครับว่ายอดที่ผมได้รับนะครับก็คือ 106.32 นะครับเดี๋ยวผมลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ 106.32 ทีนี้ต้องเอาไปคูณอะไรครับต้องเอาไปคูณกับค่าเงินบาทณวันที่23นะครับซึ่งผมก็ได้ไปเช็คมาแล้วนะครับค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.296 นะครับตอนที่เขาโอนมาครับแบบผมคิดเดี๋ยวเราคูณง่ายๆพอนะครับเอา36ไปคูณก็พอนะครับเราคูณ36นะครับคูณ36นะครับเท่ากับนะครับ 3,826 บาทนะครับแต่เห็นไหมครับที่เขาโอนมาให้ผมแค่ 3,068.33 บาทนะครับและที่เหลือมันหายไปไหนนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาหักค่าอะไรไปบ้างผมก็ไปเปิดดูในGoogle Adsense นะครับก็จะเห็นค่าตรงนี้นะครับนี่นะครับค่าตรงนี้นะครับของ Google Adsense นะครับเป็นรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เขาเขียน 1-30 มิถุนายนนะครับแต่ว่าเป็นรอบที่เขาโอนมาให้ผมเดือนกรกฎาคมนะครับดูตรงนี้นะครับ 106.32 US ดอลลาร์นะครับโดนนะครับภาษีของทาง YouTube นะครับเป็น 7.98 นะครับหรือ8เหรียญ นะครับเขาโอนเงินจริงๆมาให้ผมอยู่ที่ 98.34 US ดอลลาร์นะครับทีนี้เราก็เอาเงินตรงนี้นะครับลองไปคิดดูนะครับเอา 98.34 นะครับลองไปคิดดูนะครับ 98.34 นะครับคูณเมื่อกี้นะครับค่าเงินของวันนั้นนะครับมันอยู่ที่36.296 นะครับแต่ผมคูณแค่36พอนะครับเดี๋ยวค่าเงินมันจะเยอะนะครับโอเคนะครับคูณ36เท่ากับ 3,540 บาทนะครับแล้วจำได้ไหมครับจริงๆเขาโอนมาให้แค่ 3,068.33 นะครับโอเคแล้วที่เหลือมันคืออะไรล่ะครับมันน่าจะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับที่โอนจากต่างประเทศนะครับมาที่ธนาคารที่เราถูกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะโดนค่าภาษีจากทาง YouTube ด้วยนะครับในกรณีของผมนะครับผมได้รายได้นะครับ 106.32 US ดอลลาร์นะครับผมโดนภาษีทาง YouTube ไป 7.98 okay. นะครับ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็โดนของในประเทศไปอีกนะครับ 471.91 นะครับนี่ก็เป็นรายได้โดยสรุปนะครับต่อ100เหรียญ นะครับต่อ100เหรียญ นะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์และเป็นแนวทางนะครับให้ใครหลายๆคนนะครับที่จะทำช่องนะครับได้ประเมินรายได้ได้นะครับว่ารายได้จริงๆที่เราจะได้นะครับได้เท่าไหร่นะครับในส่วนตัวของช่องนะครับก็สะสมหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้100 US ดอลลาร์นะครับแต่ก็ยังทำต่อไปนะครับเพราะใจมันรักนะครับว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับ
ที่ต้องการที่จะรู้รายได้และประเมินนะครับค่าใช้จ่ายในช่องของตัวเองนะครับยังไงนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับชีด้วยนะครับชิบะตัง Channel ช่องธรรมดาของคนธรรมดาที่อยากพรีเซนต์ชีวิตธรรมดาว่าคุณก็ทำได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย